โอเคสวัสดีครับนี่ผมนิกนะครับวันนี้อยากจะมาคุยนิดหน่อยถึงข่าวของ BBC นะข่าวของ BBC ซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว BBC ได้ลงบทความอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันที่จะสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่นะกษัตริย์องค์ใหม่นะซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นครองราชการแล้วเรียบร้อยก็คือมหาวชิราลงกรณ์นะซึ่งBBCก็ได้ลงบทความตีพิมพ์ประวัติโดยย่อของกษัตริย์องค์ใหม่นะซึ่งก็ไม่ได้เล่าถึงเรื่องนิทานที่อีเบสมันออกไปตะเวนเล่านะแต่พูดถึงความเป็นจริงนะความเป็นมาของกษัตริย์องค์นี้เป็นไงพื้นฐานเป็นไงพื้นเพเป็นยังไงการศึกษาไปเรียนอะไรมาที่ไหนมาแล้วก็เรียนดีหรือเรียนไม่ดีเขาก็แชร์มาหมดนะซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ใครอยากจะรู้ประวัติของเซโอนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งฟังพระราชนิทานนะก็ไปอ่านบทความอันนี้ซึ่งผมก็โพสต์บทความอันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะตอนที่บทความอันนี้ออกมาก็ตอนแรกก็มีปัญหาในการโพสต์นิดหน่อยโพสต์ไม่ได้นะไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรนะผมอาจจะเป็นเพราะว่ามีเทมที่ยังไม่พยายามที่จะบล็อก URL อันนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ณที่สุดผมก็ลอกเนื้อหาของบทความนั้นลงไปในแคปสกรีนข้างหน้าของบทความแล้วก็ลอกเนื้อหาแล้วก็แปะลงไปเพื่อให้คนมีโอกาสได้อ่านกันได้นะแล้วก็มีลิงก์ของบทความของ BBC ต่างหากซึ่งถ้าคุณเข้าไม่ได้คุณก็ยังอ่านบทความอันนี้ได้อยู่ซึ่งผมแนะนำให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปอ่านนะโอเคพอก็โพสต์เรื่องนี้มาก็เป็นเรื่องมีปฏิกิริยาเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเพราะหลายคนก็แชร์ออกไปนะรวมทั้งไผ่ดาวดินนะไผ่ดาวดินก็ได้แชร์บทความอันนี้ออกไปแล้วก็ทันทีที่แชร์ไปก็ได้รับโล่เกียรติยศเลยนะครับ112เรื่องของโล่เกียรติยศผมเรียกว่าเป็นโล่เกียรติยศเพราะว่าถ้าคุณยืนอยู่ในฝั่งที่ถูกนะถ้าคุณยืนอยู่ในความจริงนะคุณจะมีปัญหาคุณจะมีศัตรูแน่นอนเพราะคุณต้องเข้าใจว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศของความตอแหลคุณเข้าใจไหมและประชาชนส่วนใหญ่รักความตอแหลไม่ต้องการความจริงต้องการไม่ต้องการความจริงเขาไม่ต้องการที่จะรู้ว่ากษัตริย์ของเขาเหี้ยของเขาเลวนะเขาไม่ต้องการที่จะรู้อะไรทั้งสิ้นเขามันต้องการที่เอาหัวปักดินเอาไว้นะมันต้องการที่จะหัวปักดินเอาไว้มันต้องการที่จะให้คนมาเทิดทูนมาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองของเทวดาเป็นเมืองสวรรค์และไม่มีที่ไหนดีเท่ากรุงเทพนะวันก่อนผมมีไอ้พวกไอ้สลิมตัวนึงบอกว่ามึงกูเห็นมึงเข้าเมืองไทยไม่ได้มึงแค่ขนาดผมพวกอย่างมึงเนี่ยนะขนาดเมืองไทยยังเข้าไม่ได้โคตรกากเลยว่าอะไรเงี้ยนะมันพูดในทำนองเงี้ยนะกูถามมึงจริงๆนะกูจะไปทำเหี้ยอะไรวะมึงเข้าใจว่าที่กูไฟอยู่ตอนนี้นะกูไฟเพื่อลูกหลานกูเพื่อญาติพี่น้องนะเพื่อคนที่กูรู้จักเพื่อเพื่อนๆของกูที่ยังอยู่ในประเทศไทยที่ต้องอยู่ในฟุ้งอุ้มฝาเต็มของพวกมึงเข้าใจไหมกูไม่เคยมีความสนใจที่อยากจะไปตั้งลกลาบอยู่ที่เมืองไทยมึงเข้าใจไหมนะ Why the fuck would I do that? I'd rather stick a fucking ice pick in my eyeballs before I want to do that นะกูเคยออกคลิปเรื่องนี้ไปมึงไม่รู้เรื่องมึงไปหาฟังก่อนนะแล้วก็มาพลาดมาเมืองไทยดีอย่างงี้เมืองไทยดีอย่างนี้นะกูไม่เสียเวลามึงเข้าใจป่ะไอ้ตะกะของพวกมึงเนี่ยบางทีเนี่ยกูบอกตรงว่ากูเพลียกับพวกมึงจริงๆนะมึงเข้าใจป่ะนะไอ้ยาไอ้ตะกะค่ายาจะเป็นรองพระบาททุกชาติไปแล้วพวกนี้นะพวกมึงเนี่ยก็คือไส้เดือนกินคืนในสายตาของพวกกูไงใครก็ตามที่อ้าปากบอกกูอยากจะเป็นชิ้นถ้ารองพระบาททุกชาติไปมึงเข้าใจว่ารองพระบาทหรือรองเท้านะรองพระบาทว่ารองส้นตีนมึงเข้าใจป่ะมึงอยากจะเป็นเหรอฮะสมองมีไหมคิดเจสัตว์นะก็ไม่อยากจะนอกเรื่องนะอยากจะเข้ามาประเด็นต่อคือเรื่อง BBC นะเรื่อง BBC โอเค BBC ออกมาบทความนี้ออกมาก็รัฐบาลของควยสมชายก็ออกมาก็ไม่ใช่รัฐบาลของควยสมชายนะตอนนี้คงอาจจะเป็นรัฐบาลของควยสมปองนะควยรัฐบาลควยสมปองก็ออกมาตอนนี้ก็ไล่ล่า BBC นะก็วันนั้นเห็นที่ไหนอ่ะเห็นที่นิวส์ลงข่าวบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าตำรวจบุกไปที่สำนักงานของ BBC ไทยนะแต่ปรากฏว่าจับไม่ได้เพราะมันหนีกันหมด พ่อมึงหนีกันหมดไอ้สัตว์เอ้ยพวกมึงนี่แม่งไอ้ตักกะของพวกมึงเนี่ยนะเขาจะไปหนีไปไหนกูถามหน่อยเขาจะไปหนีไปไหนอ่ะ BBC
B B fucking C ฮะเขาจะหนีไปไหนหึไอ้เหี้ยเอ้ยนั่งมึงพวกมึงเนี่ยนะกูบอกให้เลยพวก readership ของพวกมึงเนี่ยไหนพวกทีมนิวส์พวกไอ้สื่อแนวหน้าไอ้พวกสื่อเหี้ยๆทั้งหลายเมืองไทยสื่อเลี้ยงง่ามตีนสัตว์ดีนาทั้งหลายในเมืองไทยในแม่งกูบอกให้พวกมึงเนี่ยนะมึงคงคิดว่าคนไทยนี่แม่งควายหมดไงฮะมันก็ตามคาดนะออกมาควักกระดอกมาเขย่านะพยายามที่จะข่มขู่คนที่พิมพ์อะไรพูดอะไรไม่เห็นด้วยนะที่มันไม่เห็นด้วยนะที่มันไม่เห็นด้วยบอกว่าประวัติมีความไม่ถูกต้องอย่างงู้นอย่างนี้ออกลักษณะมินอย่างงู้นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าคุณยืนอยู่ on the side of truth อยู่ในฝ้าของความเป็นจริงนะความของความจริงคุณไม่ต้องไป worry อะไรทั้งสิ้นนะ speak the truth นะไอ้พวกนี้มันคงคิดว่า BBC เนี่ยเป็นเหมือนกับไทยรัฐแนวหน้านะnation นะไอ้สื่อกระจอกสื่อกระกากที่มันสามารถที่จะข่มขู่ได้นะความคิดของพวกมึงเนี่ยนะกูบอกให้นะกูสมเพชความคิดของมึงอย่างคือว่าเวลามึงไม่พอใจอะไรมึงออกมาพรางในท่าลักษณะทำวางตัวเป็นโจร500พยายามที่จะข่มขู่ชาวบ้านเนี่ยนะกูบอกให้มึงเลยนะโจรส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลามันไปปล้นใครเวลามันทำเหี้ยทำไม่ทำเลวเนี่ยนะมันจะพยายามทำเงียบๆนะมีจะทำเงียบๆเวลามันจะปล้นใครมันปล้นอยู่ใน dark alley ในถนนมืดๆไทยที่มันเปลี่ยวที่ไม่มีใครเห็นเงี้ยไหมโจรส่วนใหญ่เนี่ยมันทำอย่างนั้นนะเพราะโจรส่วนใหญ่มันฉลาดส่วนพวกมึงเนี่ยนะมึงเนี่ยพวกมึงโจร500เนี่ยมันคือพวกโง่พวกควายโง่นะพวกโจรโง่ๆ criminal กากๆนะเงี้ยใช่ไหมเวลามึงมีปัญหาอะไรเวลามึงป้นใครเนี่ยนะแทนที่มึงจะป้นเงียบๆนะมึงไม่ป้นเงียบๆมึงจะข่มขู่ใครเวลามึงก้าวก่ายล้ำเส้นใครมึงแทนที่มึงจะทำเงียบๆนะ no นะ go after ไป go after ใคร go after BBCมึงเข้าใจไหมว่า BBC เนี่ยนะมีเอาเล็ตกี่ที่ในโลกนะมีเอาเล็ตกี่ที่ในโลกมึงคิดว่ามึงกำลังเล่นกับ BBC ไทยเหรอฮะฮะไอ้เหี้ยควายตูบนะไอ้เหี้ยสมปองพวกมึงบ้าหรือเปล่าฮะฮะกูจะบอกให้นะพวกมึงนะถ้ามึงคิดว่ามึงจะข่มขู่สื่อนอกได้นะ you have another thing coming you have another thing coming นะหลังจากที่มึงข่มขู่ BBC เสร็จเกิดอะไรขึ้นนะวันรุ่งขึ้น มึงออกมายัดคดี12ให้กับ BBC ปั๊บวันรุ่งขึ้น The Times of London ออกมาลงบทความวิจารณ์นะวิจารณ์กษัตริย์องค์ใหม่ของมึงนะพ่อใหม่ของมึงว่าเป็นคนที่ทิ้งลูกในประเทศเมียนะ Now what you gonna do? Now what the fuck are you gonna do now? นะThe Times of London ออกมามึงไปจับเอาที่จับยัดอีกยัด1-2อีกถ้ามึงคงเส้นคงวามึงยัดทุกคนโอเคไอ้กูท้ามึงให้มึงยัดทุกคน1-2ยัดแม่งทุกคนเลยนะมึงเข้าใจมั้ยว่า BBC เนี่ยนะไม่ใช่เป็นสื่อที่เหมือนกับไทยรัฐเหมือนกับที่ Nation ที่มึงแม่งได้อะไรมาก็ไปลอกเข้ามาไปลอกสื่อมึงลอกมาแล้วก็มานั่งแปลนะแล้วก็มีเพราะว่าขี้เกียจเป็นนักข่าวนะมึงเป็นนักเลียง่ามเตนเจ้านะ BBC เนี่ยก่อนที่เขาจะลงอะไรเนี่ยนะเขาเช็คแฟกต์เขาเช็คซอร์สเขาเช็คมึงเข้าใจไหมมึงเขาทำผลสำรวจว่าคนในโลกนี้เชื่อถือใครมากที่สุดเชื่อถือสื่อข่าวสื่อมวลชนอันไหนมากที่สุดมึงเข้าใจไหมว่า BBC เนี่ยเข้ามาที่2รองจาก The Economist นะมึงเข้าใจไหมนี่กูพูดให้มึงฟังนะเพราะนั้นการที่มึง go after BBC แล้วว่า BBC เนี่ยให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือว่าพูดจาลบหลู่พูดจาไม่ถูกต้องนะสิ่งที่ BBC พูดเป็นสิ่งที่หลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงคนนู้นหลอกลวงคนนี้นะ misguideinformation misguided information อย่างงี้นะพวกมึงกำลังยกกระจกขึ้นให้เขาส่องหน้ามึงเองใช่ไหมคนที่ลุกแบดก็คือมึงไม่ BBC นะแล้วเวลามึงออกมายัด1-2ให้เขาปั๊บแล้วTime หรือวอนเดินออกมาลงบทความเกี่ยวกับ CIO นะเกี่ยวกับ CIO ที่ในประเทศเมียนะยุวธิดานะแล้วก็ลูก4คนที่ไม่ยอมให้เข้าประเทศนะ
มึงเข้าใจไหมว่ามันยิ่งทำให้พวกมึงเสียหายนะมึงทำให้พวกมึงเสียหาย you got a lot of work to do นะ you got a lot of work to do ถ้ากษัตริย์องค์นี้ต้องการความรักและเคารพจากประชาชน you have a lot of work to do และนี่ไม่ใช่เป็นก้าวแรกที่จะนำไปถึงคนนั้นๆนะเข้าใจไหมมึงจะทำให้ประชาชนรักมึงไม่ได้นะตราบใดที่มึงยังดำรงอยู่ในความต่อแหลเหมือนพ่อของมึงนะกูบอกให้มึงเลยนะมึงเนี่ยนะกูจะบอกให้นะพวกมึงเนี่ยนะพวกหนึ่งเนี่ยนะมึงต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้ข่าวอันเนี้ยนะข่าวไอ้เฟรมที่มันเป็นเฟรมเป็นขี้เถ้าที่มันขี้เถ้าแล้วมึงเอาพัดเป็ดพัดเนี่ยนะให้มันคลุกกลุ่นขึ้นมานะตอนนี้มันกำลังกลายเป็นไฟกองไฟขึ้นมาแล้วมึงเข้าใจไหมBBC นะลงเรื่องนี้ลงบทความเรื่องนี้ปั๊บนะพอมึงยัด112ปั๊บอันนี้เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาอีกนะเป็นข่าวขึ้นมาอีกไม่ใช่เป็นข่าวดีสำหรับมึงนะเป็นข่าวร้ายสำหรับมึงเพราะว่าเขากำลังฉายไฟสปอตไลท์ส่องให้กับกฎหมายเหี้ยๆของมึงอันนี้กฎหมายที่มาจากศตวรรษที่16ของมึงอันนี้เข้าใจมั้ยฮะกฎหมายที่ไม่มีใครก็ใช้กันแล้วเข้าใจมั้ยไอ้กฎหมายส้นตีนเนี่ยกฎหมาย112เนี่ยนะตอนนี้ AFP ก็ pick up story นะ Reuters ก็ pick up story นะ AP ของอเมริกาก็ pick up story นะขึ้นมาตอนนี้มันกำลังกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนกำลังเริ่มให้ความสนใจว่ากษัตริย์องค์นี้มันทำไมมันเหี้ยอย่างนี้นะมึงเข้าใจไหมพวกมึงเนี่ยคือโจรอะไรกูบอกแล้วโจรส่วนใหญ่นะเวลาเขาปล้นเวลามันล้ำเส้นไข่เวลาล้ำเส้นมันจะตีหัวไข่มันจะล้ำเส้นไข่เนี่ยมันทำในที่ลับๆที่เปลี่ยวพวกมึงนี่ไม่แม่พวกมึงนี่ไม่ not you นะ not you motherfuckers นะส่วนใหญ่มึงทำอะไรรู้ไหมมึงไปหาซื้อสปอตไลท์อันใหญ่ที่สุดเนี่ยตะเกียงเจ้าพายุที่ใหญ่ที่สุดแล้วมึงเอามาส่องหน้าตัวมึงเองให้โลกทั้งโลกเขาได้เห็นได้ดูความเหี้ยของมึง that's you motherfuckers นะพี่บอกให้นะเพราะฉะนั้นมึงกูท้าให้พวกมึงนะเอาเลยเต็มที่เลยนะยัดเข้าไปอีกนะทางสองวันนั้นเพิ่งจะออกบทความวันนี้บทความวันนี้โหดยิ่งกว่าบทความที่ BBC ไทยลงอีกนะถ้าพวกมึงยังไม่เห็น Go find it นะ Go find it แล้วกูท้าให้มึงยัด112ให้กับเขาอีกคนหนึ่งนะยัดให้กับ AP ยัดให้กับ BBC ยัดให้กับ The Economist ยัดให้กับสื่อมวลชนทุกสื่อมวลชนที่ลงบทความอะไรก็ตามที่มึงไม่พอใจนะครับเพราะว่านี่จะไม่ใช่บทความสุดท้ายอันนี้จะไม่ใช่ที่จะกันบีลาสิ่งแล้วกูจะบอกพวกมึงเลยนะนักข่าวที่มันมีสันหลังนะนักข่าวที่มีสันหลังที่มันมีลูกกระโปงนะที่มันมีลูกกระโปงพอที่มันมีความภาคภูมิใจ have self respect มี self respect ให้กับความเป็นนักข่าวมี self respect กับวิจารณ์ของนักข่าวนะ have pride in what they do they're not gonna kowtow to your shit มึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจป่ะเขาจะไม่ก้มหัวให้พวกมึงนะเขาจะไม่ก้มหัวให้มึงที่จะไม่ลงข่าวที่เป็นความจริงเพราะว่ามึงไม่ชอบมึงเข้าใจป่ะไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มึงอาจจะไม่เข้าใจเพราะกูรู้ว่า IQ มึงมีไม่ถึง40นะเพราะงั้นกูรู้ว่ามึงอาจจะเป็นปัญหาตรงนี้นะแต่กูจะบอกให้มึงเลยนะ The more you go after them นะ the worse you're gonna look the more like shit you're gonna look so do it นะมีบางคนมาบอกว่ามีบางคนเข้ามาในเพจกูบอกมาเม้นบอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยนู่นไอ้เหี้ยนี่มัน go after BBC มันจะไล่ล่า BBC มันจะไล่ล่าทูตของอเมริกากูเห็นข่าวมันก่อนแม่งจะยัด112ให้กับเกรนเดวีสทูตอเมริกานะพอออกมาวิจารณ์กฎหมาย112ดีกูชอบนะกูชอบเอาเลยเต็มที่เลยนะกูอยากจะดูมึงเพราะกูเชื่ออย่างกูว่าคือมึงเข้าใจว่าเวลาประธานาธิบดีใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งใครก็ได้นะแต่งตั้งใครก็ได้แต่กูเชื่อว่าทรัมป์คงไม่ปลดเกรนเดวิสนะเพราะว่าเกรนเดวิสมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะทางด้านดีลกับไอ้พวกมัตเตอร์ฟัคเกอร์สไอ้เผด็จการแฟชชั่นคอมมิวนิสต์ฟัคเฮดไลค์ยูไกส์นะเพราะนั้นกูเชื่อว่าทรัมป์คงจะเก็บเกรนเดวิสเอาไว้นะแล้วก็จะเพื่อจัดการกับมึงกูอยากจะเห็นพวกมึงนะยัด112ให้กับทูตของอเมริกานะมึงเข้าใจไหมกูอยากจะเห็นจริงๆไม่ต้องไปเดือดเป็นร้อนครับเวลาได้ยินข่าวไอ้พวกนี้มันยัด112ให้กับพวก high profile target อย่าง BBC หรือว่า AP นักข่าว AP นักข่าว Reuters หรือว่าทูตอเมริกาเนี่ย it's a good thing เชื่อผมเถอะนะ trust me it's a good thing นะเพราะว่า this is the spotlight that we need นี่คือ spotlight ที่เราต้องการนี่คือจะเกียงเจ้าพายุที่เราต้องการ
นะมันยัด112ให้กับไผ่ดาวดินโนบอดี้กิฟส์อะชิตนะนะมันยัด112ให้กับคุณและผมเดี๋ยวต้องกิฟส์อะชิตมันยัด112กับทูตสหรัฐ everybody give a shit มึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมงั้นกูเสนอให้พวกมึงเพราะว่า these motherfuckers they have no fucking clue what they're doing นะวิธีที่มันทรีตกองไฟเวลามันจะเกรงกูบอกนะนะเวลามันเห็นกองไฟลุกๆมันยาวนั้นยาวน้ำมันลาดมันน้ำมันมันลาด this is what they do มันอยากจะแขวนคอตายเองมึงอยากมันอยากจะแขวนคอของมันเองให้มันทำนะJust give them all the ropes they want นะตัดเชือกให้มันเลยนะมันอยากจะเอาเชือกแขวนคอตัวมันเองเอาเลยวิบอกให้นะอเมริกานะอย่างน้อยที่สุดอเมริกาเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้บุญคุณนะครับภูมิพลนะภูมิพลช่วยอเมริกาที่จะสู้ต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์เปิดประเทศนะอเมริกาปั้นภูมิพลขึ้นมาเป็นเทวดาเพื่อให้ประชาชนหลงใหลใฝ่ฝันรักในระบบกษัตริย์และเกลียดคอมมิวนิสต์ตอนสมัยที่จะลบกับเวียดนามเพราะฉะนั้นAmerica to a certain extent to a certain extent มีหนี้บุญคุณให้กับภูมิพลอยู่บ้างนี่เป็นเหตุที่อเมริกาพยายามที่จะรักษาน้ำใจรักษาน้ำใจแล้วก็ออกทุกครั้งที่ออกมาปราศัยทุกครั้งที่ออกมายืนพูดในหน้าโพเดียมจะพูดอยู่เสมอว่าไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียของอเมริกาเพราะไทยช่วยอเมริกาลบกับคอมมิวนิสต์ this a good thing นะนั้นสมัยก่อนนั้นใครที่เป็นคอมมิวนิสต์มึงรู้ไหมใครที่เป็นคอมมิวนิสต์ใครที่รักระบบคอมมิวนิสต์ไร้รักเผด็จการรักไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยนะมึงรู้ไหมพวกสมัยก่อนนั้นเขาทำอะไรกับพวกนี้นะใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์มึงรู้ไหมเขาทำอะไรนะเขาจับมันลากไปแขวนที่ต้นมะขามแล้วก็ฟาดด้วยเก้าอี้มึงเข้าใจป่ะนะมึงเข้าใจไหมแล้วทุกวันนี้ใครครับใครเป็นคนที่รักฝ่ายเผด็จการไอ้พวกนี้เนี่ยนะกูจะบอกให้มึงนะประชาชนลุกขึ้นมาเมื่อไหร่นะกูเสนอพวกมึงนะจับพวกแม่งไปห้อยที่ต้นมะขามฟาดแม่งในเก้าอี้ให้หมดนะนะอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวกูบอกเสมอว่าไอ้พวกนี้แม่งคือมะเร็งของสังคมนะมะเร็งของสังคมมันคือมะเร็งของสังคมมันคือสลิมบางตัวในมาเข้ามาในเพจกูบอกว่าไอ้หานิกนี่แม่งมึงทำเป็นรู้ในรู้นั่นรู้นี่รู้นู่นนะทำไมมึงไม่ไปเป็นนายกซะเองขำวะกูเป็นนายกบ้านทำไมวะกูถามหน่อยฮะ I'd rather stick a fucking ice pick in my eyeballs นะกูเรื่องอะไรจะเป็นนายกบ้านมึงนะฮะกูเป็นคนประเภทมึงเข้าใจไหมถ้ามึงอยู่ในเพจกูมาสักพักหนึ่งคนยังจะเข้าใจว่ากูเป็นคนที่กูไม่คิดว่าเชี่ยอะไรว่าคนนู้นจะพูดยังไงคนนี้จะพูดยังไงเข้าใจไหมนะบางทีมันสิ่งดีบางทีมันสิ่งไม่ดีนะแต่ว่าถ้ามึงอยากจะเป็นนักการเมืองมึงจะต้องแคร์นะกูไม่แคร์มึงเข้าใจป่ะกูเป็นคนที่ไม่แคร์กูเป็นคนไม่สนกูไม่สนใจที่มันนั่งเล่นการเมืองนะแต่กูสนใจที่จะกระทืบด่าพวกมึงถ้าจะ it's a hell of a lot more fun that way นะกูมีไอเดียเยอะแยะนะที่กูจะเสนอถ้าพวกมึงเป็นนักการเมืองมึงฟังกูแล้วมึงเอาไป implement มึงอาจจะได้เลือกตั้งนะแต่ถ้ามึงคิดว่ากูจะลาออกจากงานของกูเนี่ยนะตัดเงินเดือนกูออก 70% เพื่อไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกินเงินเดือนนายกของพวกมึงเนี่ยนะมึงคิดผิดแล้วนะมึงคิดผิดแล้ว I don't waste my motherfucking time นะอย่าบอกฮะโอเควันนี้อยากจะพูดแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเรื่องกฎหมาย112เนี่ยนะตอนนี้ก็คงจะเริ่มลามปามไปเรื่อยๆนะลามปามไปเรื่อยๆกูเสนอให้พวกมึงนะไอ้พวกนกหวีดทั้งหลายนะออกมาเลยนะออกมาเดินขบวนไอ้พวกนกหวีดพวกมึงเนี่ยนะกูบอกไอ้พวกงวยเจ้าเรียกควยเจ้าอะไรพวกมึงเนี่ยนะกูบอกพวกมึงนะกูอยากจะเห็นหนังหน้าพวกมึงจริงๆนะนะกูอยากจะเห็นหนังหน้าพวกมึงจริงๆเวลาพวกมึงต้องยืนขึ้นมาปกป้องความเหี้ยของกษัตริย์องค์ใหม่นี่นั่นแค่กูเข้าใจเวลามึงบอกว่ามึงมีความจงรักภักดีกับภูมิพลกูเข้าใจเพราะมันล้างสมองพวกมึงมาเกือบ70ปีนะบอกทำนู่นทำนี่โครงการอย่างนู้นโครงการราชดำริโครงการอย่างนู้นโครงการอย่างนี้ทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะ 4,500 กว่าโครงการกูถามจริงๆนะพวกมึงนะที่มีออกตักกะโครงการไอ้ราชดำริในหลวงทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย 4,500 กว่าโครงการเนี่ยนะพวกมึงหารเลขเป็นป่ะหารเลขเป็นไหมมึงเอาในหลวงภูมิพลเนี่ยนะเริ่มทำโครงการเรื่องผลิตประมาณเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะ40ปีที่แล้วโอเคที่ออกมาโหมโรงว่าจะมีโครงการราชดำริจะทำโน่นทำนี่เนี่ยนะประมาณ40ปีที่แล้ว
4,500 โครงการหาร40ปีเป็นเท่าไหร่วะกูถามหน่อยนะฮะ40ปี 4,000 หาร40เป็นเท่าไหร่นะ100กว่าโครงการต่อปีฮะ100โครงการต่อปีตกเดือนโครงการเดือนละเดือนละกี่โครงการพวกมึงหารเลขกันเป็นมั้ยหึกูจะบอกให้นะโครงการราชดำริคืออะไรโครงการราชดำริก็คือกระป๋องนมที่มันเอามาวางไว้ข้างหน้าแล้วขอบุญเงินบริจาคเข้าใจป่ะมึงคิดว่ากษัตริย์ประเทศนี้ทำไมแม่งถึงรวยกันนักกันหนาเพราะอะไรเพราะพวกมึงเพราะมีควายอย่างพวกมึงที่คอยหยอดกระป๋องเงินให้มันกินมึงเข้าใจไหมฮะไม่ไปทำอะไรกษัตริย์ในประเทศนี้ไม่ไปทำอะไรฮะมันเอาเงินมาอย่างไหนกันฮะ40 fucking billion dollars นะกูจะบอกให้นะไอ้พวกควายทั้งหลายที่เอาเงินให้กับโครงการพวกนี้โครงการพวกนี้เนี่ยกูบอกให้นะเป็นโครงการเริ่มเหล็กของในหลวงเนี่ยเวลามันเอากระป๋องเงินเรากระป๋องเงินมายื่นทั้งหน้ามึงแล้วมึงว่าอยากจะอุทิศเงินให้กับโครงการราชดำรินั้นโครงการราชดำรินั้นนี่ไหมพวกมึงมี pressure ที่จะ give นะที่จะ give มึงไม่ให้นะมึงไม่ให้ถ้ามึงไม่ให้มึง look bad นะในสังคมนี่เป็นคีย์ของความร่ำรวยมั่งคั่งของมันเข้าใจไหมนะไอโครงการ 4,500 โครงการถ้ากูรู้ว่ากระป๋องเงินกระป๋องเงินของกูทุกกระป๋องที่กูยื่นให้มึงเนี่ยนะกูจะได้เงินเนี่ยนะกูผลิตแม่งออกมาทุกกระป๋องนะปีละร้อยกระป๋องไม่พอนะกูจะผลิตแม่งปีละ200กระป๋อง300กระป๋องเอามายื่นให้มึงให้มึงหยอดเหรียญเนี่ยเข้าใจไหมให้กูฝากให้มึงคิดไว้เลยขอให้ don't go fucking full retard on you โอเคไอ้ใครมีก็มีกูรู้ว่าคลิปนี้ยังมีหลายคนไม่พอใจกูนะ I don't give a shit นะ what you feel นะfuck your feelings นะคนไทย65ล้านคนถูกปล้นความเป็นคนความเป็นไทยนะ you think I care about your fucking feelings I don't give a shit about your fucking feelings นะมึงอยากจะทำอะไรมึงมาเลยนะกูไม่สนใจนะบอกไอ้เหรียญทองขยะกูขยะเป็นดินนะกูเนี่ยขยะเป็นดินกู I fucking cherish the label มึงเข้าใจปะมาเลยนะกูรออยู่นะกูเนี่ยแหละขยะเป็นดินนะ